ค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะหญิงนะคะวันนี้หญิงจะมาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการแต่งหน้านะคะง่ายๆนะคะแต่งหน้าง่ายๆสไตล์หญิงด้วยนะคะไม่ยุ่งยากเลยตัวนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกของหญิงนะคะก็เลยไม่อยากจะทำอะไรที่มันค่อนข้างยุ่งยากนะคะจะทำอะไรที่มันง่ายๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะโทนวันนี้จะเป็นโทนน้ำตาลนะคะคิ้วน้ำตาลตาก็สีน้ำตาลแล้วก็เราไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็ขนตาปลอมเราจะไม่ใส่เราจะเน้นทำกันง่ายๆเพื่อนๆก็ดูแล้วสามารถนำไปทำตามได้นะคะแล้วก็ตัวเครื่องสำอางวันนี้ของหญิงเนี่ยก็จะมีหลายยี่ห้อนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูว่าหญิงใช้อะไรกันบ้างมีทั้งราคาถูกราคาปานกลางราคาแพงนะคะแต่หญิงเนี่ยจะไม่เน้นของแพงนะคะจะเน้นของดีตัวราคาถูกคุณภาพดีของหญิงก็มีเยอะนะคะราคาปานกลางก็เยอะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะคะว่าหญิงใช้อะไรกันบ้างแล้วก็มีวิธีการแต่งยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเริ่มกันเลยนะคะอันนี้นะคะตัวแรกขอลงกันแดดก่อนนะคะตัวนี้หญิงใช้กันแดดของลังคมนะคะSPF 50นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดที่ใช้ประจำอยู่ทุกวันนะคะเพราะว่าตัวนี้ชอบในเรื่องของความกระจ่างใสเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนช่วยเป็นไฮไลท์ในตัวด้วยนะคะพอลงกันแดดเสร็จแล้วนะคะตัวต่อไปวันนี้ลงรองพื้นนะคะใช้ของนาตัวนี้รู้สึกจะเป็นเบอร์มีเดียม2นะคะสีนี้เลยค่ะยิ่งจะใช้เป็นพับนะคะในการลงรองพื้นเพราะว่าพับเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมความมันนะคะจากตัวรองพื้นได้ด้วยนะคะแล้วก็ค่อยๆกดเกียร์ไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้หรือถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้มือก็ได้นะคะแต่ตัวนี้หญิงจะชอบใช้พับมากกว่าทายทั่วหน้านะคะต่อไปนะคะหญิงจะลงเป็นตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ตัวนี้หญิงจะใช้เป็นของ Maybelline ค่ะสังเกตดูว่าใช้มาค่อนข้างจะสมบุกสมบันมากเพราะว่าหักแล้วนะคะตัวนี้รู้สึกจะเป็นเบอร์01นะคะเป็นของ Maybelline ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะ100กว่าบาทจำไม่ได้ไม่แน่ใจว่า100เท่าไหร่นะคะเกียร์นะคะแตะ3จุดแล้วก็เกียร์ใต้ตาเลยนะคะมันจะลบรอยดำใต้ตาเรานะคะอาจจะเลยมาที่ตรงปีกจมูกหรือบนเปลือกตาบนของเราก็ได้นะคะตัวนี้มันจะได้เพิ่มความกระจ่างใสให้กับหน้าเราด้วยนะคะค่อยๆเขี่ยวิธีเขี่ยก็คือกดตบๆเบาๆนะคะเพราะว่าใต้ตาของเราถ้าใช้แรงเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดรอยเหี่ยวย่นได้หญิงจะใช้นิ้วนางนะคะค่อยๆกดย้ำลงไปต่อไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ลงแป้งเลยแป้งอันนี้ก็เป็นของ Maybelline กันนะคะตลับสีเขียวนะคะตัวนี้มันจะเป็นแป้งฝุ่นธรรมดานะคะไม่ผสมรองพื้นนะคะบางท่านจะใช้แป้งก็ได้แต่หญิงอันนี้หญิงใช้พับนะคะค่อยๆแตะไปกดทับกดลงไปนะคะกดทับค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ใช้วิธีการลากนะคะเพราะว่าถ้าลากนี่มันก็จะทำให้รองพื้นเราเนี่ยเป็นคราบเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะคะเป็นวิธีการเขียนคิ้วใช้ของ Intuit นะคะเป็นสีน้ำตาลค่อยๆลากเส้นนี่หญิงจะใช้วิธีการลากเส้นสั้นๆนะคะไม่ใช้แบบยาวทีเดียวเลยค่อยๆลากเส้นสั้นๆสั้นๆนะคะถ้ามันผิดพลาดยังไงเนี่ยคือว่าเรายังพอแก้ได้นะคะค่อยๆลากเส้นวาดเส้นล่างเส้นบนนะคะวาดให้เป็นกรอบไว้ก่อนนะคะกรอบรูปคิ้วของเราเนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวเราวาดเสร็จยังไงเนี่ยเราค่อยมาเติมสีข้างในกรอบกันอีกทีนึงเติมในส่วนที่มันขาดหายไปของคิ้วหางไม่มีเราก็เติมหางคิ้วนะคะสองข้างเท่ากันนี่เสร็จแล้วนะคะต่อไปหญิงใช้เป็นอายแชโดว์คิ้วนะคะของเคสสีนี้ค่อนข้างสวยนะคะเพื่อนๆมีสีอื่นที่เป็นสีน้ำตาลก็สามารถใช้ได้นะคะอายแชโดว์คิ้วหญิงก็จะมี
หลายสีเหมือนกันที่ชื่นชอบนะคะวันนี้หยิบเอาของเขตมาให้ดูสังเกตตลับจะหักแล้วเพราะว่าใช้มานานจริงๆนะคะเอาอายแชโดว์สีกลางเมื่อกี้นะคะที่ชี้ให้ดูนะคะแต้มตรงกลางคิ้วจนมาถึงหัวคิ้วนะคะก็คือระบายข้างในกรอบจากนั้นเนี่ยหญิงจะใช้สีเข้มนะคะเมื่อสักครู่สีเข้มสุดของเขาเนี่ยระบายที่หางคิ้วนะคะจากนั้นนี่ใช้ตลับเดิมเลยนะคะของเคปนี่แหละนะคะเป็นสีสองสีกลางสีอ่อนนะคะมาทำเป็นสันจมูกนิดนึงนะคะสันจมูกทำนิดเดียวนะคะเพราะว่าลุคนี้เป็นลุคแต่งง่ายๆแล้วก็กลางวันด้วยนะคะเราแต่งหน้าไม่ต้องเข้มมากทำให้มีสันจมูกขึ้นมานิดนึงต่อไปนะคะเป็นตาละวันนี้ใช้ของคอลเลกชันนะคะสีที่ใช้เป็น3สีกลางนี้นะคะขาวน้ำตาลตาลเข้มนะคะใช้เป็นแปรงนะคะแปรงหัวฟูๆลงสีขาวก่อนเลยให้ทั่วเปลือกตานะคะทาให้ทั่วเลยจากนั้นเป็นสีน้ำตาลอ่อนตัวนี้นะคะใช้แปรงเช่นเดียวกันนะคะลงที่หางตาจนมาถึงกลางเปลือกตานะคะเว้นข้างหน้าไว้นะคะลงตรงเบ้าตาของเรานะคะห่างตาจนมาถึงกลางตาเท่านั้นพอนะคะจากนั้นตัวนี้ค่ะเป็นสีเข้มสุดนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มสุดใช้แปรงหัวเล็กนิดนึงนะคะลงไปที่ห่างตานะคะเป็นรูปตัววีเล็กๆนะคะทำเป็นรูปตัววีเล็กๆที่ห่างตาใช้นิดเดียวนะคะใช้น้อยๆนะคะไม่พอแล้วก็ค่อยเพิ่มเอาลงนะคะสีน้ำตาลอันนี้เป็นสีเข้มเราอย่าลงเยอะเราค่อยๆลงแต่น้อยนะคะถ้าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มถ้าเราลงเยอะไปทีเดียวเนี่ยเวลาถ้ามากไปนะคะมันจะลบออกยากเพราะฉะนั้นนะคะค่อยๆลงจากนั้นตัวนี้เลยนะคะเป็นสีกลางตลับแผ่นเดิมนะคะตัวนี้ก็ใช้เขียนหางตาล่างจนมาถึงกลางตานะคะกลางลูกตาเราสองข้างเลยนะคะจากนั้นขอลงไฮไลท์หัวตานิดนึงเพื่อเพิ่มความกระจ่างใสให้กับดวงตาของเรานะคะเป็นอินทูดี้สีขาวเอาไว้ไฮไลท์หญิงจะไฮไลท์หัวตาแล้วก็ขอบตาล่างด้านในนะคะเพราะว่าอันนี้จะทำให้เราเนี่ยดวงตาดูอ่อนเยาว์ลงนิดนึงนะคะต่อไปเป็นขอเพิ่มความคมชัดให้กับหางตานิดนึงนะคะเป็นของ Dior นะคะดินสอเขียนคิ้วของ Dior ท่านไหนที่มีดินสอเขียนคิ้วสีน้ำตาลแต่ของยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะลงหางตาจากนั้นเรามาลงเป็นค่ะไอไลเนอร์หญิงใช้ของบิซูนะคะตัวนี้หัวของเขาเนี่ยเป็นปูกันอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆมันแหลมมากแล้วก็ทำให้เขียนง่ายนะคะต่อไปหญิงจะปัดขนคิ้วด้วยมัสคาร่าคิ้วสีน้ำตาลของไลฟ์ฟอร์ดนะคะไม่ทราบว่ารู้จักยี่ห้อนี้กันไหมนะคะมีเครื่องสำอางของเขาหลายๆชิ้นเลยที่ใช้ดีเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นมัสคาร่าสีน้ำตาลปัดนะคะทวนขนคิ้วก่อนจากนั้นก็ปัดตามแนวคิ้วเราได้เลยนะคะต่อไปตัวนี้เป็นมัสคาร่าสีดำปัดขนตาล่างนะคะตัวนี้เป็นของ KMA ชื่นชอบมากใช้มาหลายแท่งแล้วจำไม่ได้นะคะว่านี้เป็นแท่งเท่าไหร่อันนี้เนี่ยหัวแปรงเล็กด้วยสามารถเข้าถึงขนตาได้ดีเลยทีเดียวนะคะใช้ปลายเนี่ยนะคะอย่างที่หญิงทำอยู่ใช้ปลายของแปรงเขาเนี่ยค่อยๆปัดเทียเส้นขนตาล่างและก็ขนตาบนนะคะทำข้างนี้ก่อนเสร็จแล้วไปทำอีกข้างหนึ่งแล้วก็กลับมาทำซ้ำอีกข้างหนึ่งนะคะจะทำอย่างเงี้ยสองครั้งอะค่ะทำให้ขนตาเนี่ยเด้งดูเป็นธรรมชาติไม่ต้องใส่ขนตาปลอมเลยก็ได้นะคะในลุคที่ง่ายๆอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ต้องใส่ขนตาปลอมก็ได้แค่ปัดมาคาร่าก็โอเคแล้วเนาะ
ในชั่วโมงเร่งรีบหรือถ้าเราจะไปทำงานเนี่ยมานั่งติดขนตาอีกก็เสียเวลาเนาะแค่ปัดมัคคะรานี่ก็ค่ะโอเคอันนี้เสร็จแล้วเนาะล่างบน2ข้างต่อไปปัดแก้มตัวนี้นะคะหญิงใช้เป็นของคอลเลกชันเหมือนกันนะคะรู้สึกจะ200กว่าบาทเนาะตัวนี้ก็ให้สีที่โอเคส้มนิดๆสีที่ใช้2สีล่างเลยนะคะเมื่อกี้ที่ชี้ให้ดูนะคะปัดอย่าให้ต่ำกว่าปีกจมูกด้านล่างนะคะเพราะจะทำให้แก้มเราห้อยนะคะค่อยๆปัดไปไม่ต้องลงสีเยอะนะคะสีแต่น้อยพอแล้วก็ถ้ามันไม่พอเนี่ยเราค่อยๆตบเพิ่มทีละนิดทีละนิดนะคะอย่าลงทีเดียวตุ้มเดียวถ้ามันเข้มไปเนี่ยมันจะออกยากมากเลยนะคะต่อไปตัวนี้ขอลงสีปากนะคะเสร็จละเป็นสีปากของ Wet n Wild นะคะวันนี้ใช้2สีผสมกันตัวนี้ลง902ก่อนแล้ว902เนี่ยมันคล้ายๆเหมือนสีเบจสีพื้นนะคะยังขอลงตัวนี้ก่อนนะคะต่อไปตัวที่2หญิงขอเป็น901อันนี้ออกอมชมพูนะคะทาทับไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเกลี่ย2สีนี้ให้มันเข้ากันนะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบชมพูหวานหวานไม่เข้มมากเนาะมันก็เป็นลุคที่ง่ายๆแล้วก็แบบทำได้ทุกวันนะคะนะคะปกตินะคะหญิงก็จะแต่งประมาณนี้นะคะถ้าไม่ได้ไปไหนก็ประมาณนี้ค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะเสร็จแล้วอันนี้เป็นสีที่ได้ชมพูนุ่นๆนะคะลองดูสีใกล้ๆกันได้ตามนี้เลยนะคะเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวยังไงผมยังไม่ได้ทำเลยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปทำผมแป๊บนึงนะคะไม่ทำอะไรมากไปขอทำปล่อยผมออกนิดนึงเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเสร็จแล้วนะคะไปหนีบผมมานิดนึงนะคะอันนี้ลุคนี้นะคะวันนี้เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะทำกันง่ายๆฝากเพื่อนๆไว้นิดนึงนะคะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกของหญิงด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยคงชื่นชอบนะคะแล้วก็ถ้ายังไงหญิงอาจจะทำคลิปเพิ่มมานะคะถ้ายังไงฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ